สบายดีร้านหน่อยสักบอลนึงโมดทุกคนเนาะที่มีเอาหกกระสาวคงเป็นสมัยอีสินเคยเนาะเป็นแนวใดร้านสบายดีบ่เนาะร้านคิดฮอดสาวคุยบ่เนาะสาวคุยคิดฮอดร้านเดิมเด้อเนาะก่อนอื่นคุณขอส่งเสยสำหรับร้านหน่อยที่ส่งบทเรียนใหม่สาวคู่กวดเนาะโอ้ยเก่งหลายเด้อเนาะเป็นคนคำถูกของพ่อของแม่ตั้งใจเรียนหนังสืออยู่บ้านอยู่เมืองเนาะคุณขอส่งเสยส่งเสยเด้อเนาะวันนี้สาวครูจะมาสอนหลานลูกเด้อในวีซ่าวีซ่าอีหยังลูกวีซ่าวีซ่าคณิตศาสตร์บทที่18เนาะลูกเนาะเฮามาเรียนบทใหม่กันแล้วได้ลูกเนาะเฮามาเรียนบทใหม่แล้วเด้อบทที่17เฮาบ่เรียนเอาบทแล้วเนาะหัวบทเลขลาวมื้อนี้เฮาจะมาเรียนเกี่ยวกับเลขลาวเนาะเอ้าเดี๋ยวสาวครูสอนอยู่ทุกมื้อนี้มันมีเลขหยังสิว่าสิบ่เนาะพวกหลานหลานยังจื้อได้บ่เนาะตัวเลขเกี่ยวกับตัวเลขเดียวสาวครูสอนในแต่ละมื้อเนาะพวกหลานยังจื้อได้บ่เนาะเบิ่งคันใครจื้อได้เนาะสาวครูจะเอาขึ้นมาถามพวกหลานเด้อว่ามันเป็นตัวเลขอีหยังเนาะสาวครูลูกเลขได้ขึ้นมาสานตอบสาวครูเด้อสาวครูจะถามเด้อ1 2 3นี่ลูกเลขหยังอีลูกเลขหยังชื่ออะไรบ่ได้ยังชื่อประไซอนุสิทธิ์ชื่ออะไรอีบ่มีนาประเสริฐดำด้วยอุทศาสตร์ชื่อบ่ลูกชื่อบ่สมาธิชื่ออีบ่โอ้เลข6เนาะอุ๊ยเก่งหลายเก่งหลายเก่งหลายอุ๊ยสมเสยสมเสยบอกพวกหลานชื่อบ่เห็นได้ดีอุ๊ยสาวครูกดไลค์ให้เนาะเก่งๆเก่งๆเก่งๆอ๋อตั้งใจเรียนเนาะเอาบัดนี้สาวครูอยู่ในใดใหม่เนาะยังอยากพูดว่ายังสิเก่งวะเนาะเอาเพิ่งนะลูกเด้อเอาเพิ่งนี่เลขยังลูกเลขยังเลขยังลูกนี่แม่นเลขโอเคงหลายเนาะส่งเสยนะลูกเด้อเลข3เก่งๆๆๆเนาะโอ้เก่งแท้เนาะเลข3อ๋อแสดงว่าทุกคนยังจื้อบ่เรียนได้ดีเนาะสาวครูขอส่งเสยส่งเสยส่งเสยเนาะวันนี้เนาะเขาจะมาเหียนเกี่ยวกับเลขลาวเป็นบอเนาะเขาบทเหียนเขาเด้อพวกหลานเอาปุ่นขึ้นมาเด้อลูกเด้อเอาปุ่นขึ้นมาเขียนขึ้นมาเหียนของกสคูเด้อเนาะมาอ่านกิจกรรมเด้อลูกเด้อกิจกรรมหนึ่งขึ้นว่ามากคือเขียนตัวเลขลาวเหมือนกันพวกหลานเคยได้เหียนแล้วบอเลขลาวเนาะโอ้พวกหลานเคยได้เหียนแล้วเนาะอยู่ในสัตว์ปอเกียมเป็นบอแต่ว่าอาจจะยังเขียนบ่ทันได้ถึงหลักการเทือนบอบางคนอาจจะเขียนได้แล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้เก่งเนาะแต่ว่ามาเขียนมื้อนี้เขาจะเขียนฝึกเขียนแล้วก็ฝึกเขียนให้มันเก่งๆขึ้นกว่าเก่าเนาะเก่งขึ้นเรื่อยๆเนาะลูกเนาะเพื่อไปเก่งอยู่ของป.2 ป.3 ป.4เนาะไปหอดหมอเจ็ดได้ลูกเนาะเสริมว่าเนาะเลขที่เราเนี่ยนี่แต่ละมื้อนี้เนาะนี่เนาะแม่นเลขลาบ่แม่นเลขลาบลูกเด้อเป็นเอิ้นว่าเลขอารับหรือว่าเลขตัวเลขสากลเนาะซึ่งวันที่เฮาได้เรียนมาในบทที่17เป็นบอเนาะหรือในตัตนะที่สู่พาล้านทักเป็นบอแต่0ถึง100อยู่ในบทที่17นะที่144เนาะที่สู่เคยพาล้านนับเนาะหันมาเป็นเลขลาวนั่นลูกเด้อเนาะนี่เลขลาวมาเห็นบอนี่เขาจะมาเขียนก็มาเขียนกันในมื้อนี้เด้อสู่จะมาพาล้านเขียนจะมาพาล้านเขียนแต่0จนหมดเลขเก่าแต่ว่านี่การเขียนนี่บ่แม่นต้องสิเขียนไปจังไดก็ได้ลูกเขียนเลขลาวก็มีวิธีการเขียนคือกันใดเนาะเนาะมีเลข0บ่0อ่ะพวกหลานมาอ่านของสาวครูก่อนเด้อเนาะเขามาฝึกจักเลขลาวกันเนาะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9สาวครูจะมาพาหลานเขียนเลขลาวไป0จนหอดเลข9นะลูกเด้อเขามาหูจักเขาหูจักเลยเนาะว่าโอ้เลขหนึ่งเป็นแบบนี้เนาะโอ้เลขหนึ่งเลขศูนย์เป็นโตแบบนี้เนาะแต่ว่าเขามาหูจักวิธีการเขียนที่บอลูกเขาสังเกตในบอลมันจะมีลูกศรในลูกมีวิธีการเขียนในลูกมันเนาะโอ้สิเขียนเนี่ยอะไรก็ได้เนาะเขาต้องเขียนไปตามลูกศรในลูกเด้อเนาะสักครู่จะเขียนเลขศูนย์เอาล้านเนี่ยขอเบิ้งไกลๆของลูกเนี่ยขอเบิ้งไกลๆเด้อเอาเนี่ยขอเบิ้งไกลๆเนาะเนี่ยขอเบิ้งสักครู่เด้อเด้อวิธีเขียนเนาะบอกสอนลูกจริงๆเนาะเขียนแล้วลูกเนาะเขียนเป็นรูปเด็กคือแล้วพ่อแกงสอนมาจับจับในหมวกจุดนี้เนาะจุดของสอนแล้วเขาแบบ
แกงขึ้นที่บอลูซอนจะบอลูซอนเขาบอกอ๋อขีดลงแบบนี้ก่อนแล้วก็มาขีดขึ้นแบบนี้เนี่ยเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์ล่าเลยหนูเด้อวันนี้มาเบิ่งเนาะเกียร์บอลูซอนนี่เขาเห็นจังไรนี่บอลูซอนขึ้นสีเขาขอดหัวให้หนูเนาะให้บอลอีกนึงล่ะคุณขอดหัวเนาะขอดหัวดึงขึ้นเลยค่ะดึงลงแบบนี้หนูหรือขอดหัวเด้อเด้เนาะเห็นบอลูกบอลยากเลยในการเขียนต้องง่ายหนึ่งเป็นบอลเห็นบอกปกล้านเขียนได้อยู่แล้วเห็นบอกสักผู้บอกปกล้านเขียนได้อยู่แล้วเขียนได้เน่นอนลูกนะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขสองลูกเนี่ยไรเห็นบอกว่าคอร์ดหัวไม่บอยวางกลางสินสินนี่เนาะสินที่สองนี่เด้อลูกเด้อวางนี่เนาะเอามาเบิ่งคอร์ดหัวเนี่ยไรคอร์ดหัวเนี่ยเขียนจะได้ลูกกระดึ่งขึ้นลูกแน่นี่เนาะก็เป็นเลขสองเห็นบอกเห็นบอกเห็นลูกซ้อนเห็นบอกเห็นบอกลูกซ้อนทำไมเอาขีดมาแบบนี้นอนเด็กดึงขึ้นทั้งสี่เนี่ยบอบอดียาเป็นบอบอยานะชอบผู้บอบอยาบอกร้านเห็นใจอยู่แล้วนะชอบผู้ถูกบอกร้านเก่งบอกแล้วเบอร์เลขสามเราเขียนอะไรลูกนะลูกซ้อนเอาคอร์ดหัวนะลูกตอนที่ไปตรงคอร์ดหัวเนี่ยก็ดึงขึ้นเนาะเดี๋ยวก็ดึงลงมาแบบนี้ก็ได้ก็ขีดแบบนี้แฮเห็นบอเนาะบริญาที่จะถอนหัวดึงคืนในกระพริบโลกแบบนี้แน่บริญาเนาะเอาเบิร์กต่อไปเลขสี่ลูกมาเบิร์กเลขสี่เนี่ยไรลูกถอนหัวคือการเนาะแต่กระดึงโลกกระดึงคืนไปเห็ดเนี้ยฮะบริญาแล้วลูกง่ายๆเนาะเป็นบอลเลขสี่ให้เขียนง่ายเนาะเข้าใจบอลเขียนง่ายๆเนาะลูกเนาะเอาเบิ่งเลขหารือก็คอหัวขึ้นไปก็เลขซีเลยเนาะคอหัวแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นแล้วก็คอที่แบบมีแล้วก็ดึงขึ้นไปเด็กเป็นบอกโอ้ยง่ายๆเนาะปริญญาเนาะเอาเบิ่งตัวต่อไปเลขตัวที่หกเบิ่งแล้วลูกเด้อเบิ่งให้ดีๆเด้อแล้วไปพูดเขียนให้มันถือได้ลูกเด้อนี่เนาะคอที่ก็ดึงขึ้นแบบนี้ปริญญานะเด็กเจ็ดเบิ่งเลขเจ็ดนี่นะที่ไหนลูกขอดหัวเป็นบอดึงขึ้นแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้อ่าเป็นบอไปเบิ่งตัวต่อไปเนี่ยเจ็ดผ่านไปเรียบมันง่ายๆเนาะสิบแปดก็ดึงขึ้นดึงโลกแล้วก็ขีดลงมาขอดนี่ครับดึงขึ้นฮะพอดีง่ายเราลูกน้องง่ายๆมาเบิ่งในเก่ามาหนีนี่เก่าเป็นเนี่ยไรเบิ่งเด้อเบิ่งจักผู้เห็นเด้ออ้าวจักผู้เห็นได้มั้งเนาะเนี่ยไอ้เก่าง่ายๆนะลูกเนาะคอหัวดึงคืนดึงโลกไอ้ตะขีดขืนเห็นบ่อ่าเป็นอะไรลูกเข้าใจบ่วิธีการเขียนเด็กผ่าสิลูกนะเข้าใจบ่เนาะอุ้ยจักผู้เสือพวกร้านเข้าใจบ่จักผู้หัวปลาเก่งแล้วเหยียดก็เก่งเคียนก็เก่งเนาะโอ้ยคำหูหลายชุ่มเซื่อเนาะเก่งหลายๆวันนี้ต่อไปนะลูกเด้ออันที่เดือนนี่เนาะชอบผู้เห็นเห็นเป็นมือเป็นตัวอย่างเลยอ่ะต้องได้ซื้อหนอดนึงที่เคียนนี่เนาะแล้วเนื้อจะนี่เนาะให้ร้านเด้อลูกเด้อไปฝึกเคียนเด้อไปฝึกเคียนนี่ปึ๊บคันยินสาหน้าที่หนึ่งหอยหาชิ้นหาเด้อนี่ลูกเด้อไปแอบเคียนใส่ปึ๊บของร้านเด้อยินบอกแอร์เขียนเสร็จหนึ่งของร้านอยู่การเพิ่งคลิปของเซ้าคู่สอนวิธีการเขียนเหล็กเหล่าเดี๋ยวร้านไปฝึกเขียนอยู่ในปุ่มของร้านเขียนใส่จนจ้ำหนูเด้อเด้อแล้วใส่หนูส่งให้เซ้าคู่ส่งให้เซ้าคู่กวดเนาะอยากฝึกอยากเขียนเก่งอยากเขียนได้ก็ต้องมันอ่านหนังสืออ่านเขียนให้ร้ายๆเนาะแนวใดบ่เข้าใจไงแซ่บมาถามโทษมาถามสาวผู้จริงที่ผมขาดใจอุตุนิสาวผู้ร้านบ่เข้าใจร้านบ่ได้ตรงนี้สาวผู้บอกซ้อนร้านตื่มแน่เนาะให้ร้านแซ่บมาหามาถามสาวผู้เด้อเนาะสุดท้ายผู้บอกไว้พอในร้านตั้งใจเห็นหนังสือทุกคนกำหนดของพ่อของแม่เนาะหักษาสุขภาพตัวเองกินอาหารคงหามือก่อนจะกินข้าวกินน้ำก่อนให้ล้างมือของตัวเองก่อนเด้อลูกเด้อให้ล้างมือตนเองให้สะอาดเนาะเพื่อป้องกันพยาธิเข้าสู่ร่างกายของเฮาเนาะสุดท้ายนี้ครูขอกล่าวคำว่าขอขอบใจบ๊ายบาย